สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามวะลัยกุม Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาที่เกิดคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูเลขทะเบียนรถดูบ้านเลขที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2563ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนอิทธิพลของดวงดาวที่โยกย้ายราศีประจำเดือนสิงหาคม2563ดาวพระเคราะห์ที่โยกย้ายก็จะมีดาวพระศุกร์ดาวศุกร์จะย้ายในวันที่3สิงหาคม2563ย้ายเวลา4:23 น.ในดวงชะตาก็เข้าสู่ราศีเมถุนในระหว่างศุกร์เป็นเทศตรีแห่งฤกษ์นะครับดาวพระเกศก็จะย้ายราศีในวันที่3สิงหาคม2563เวลา 14:46 น.ดาวอังคารเดินมนนะครับดาวเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับดาวเดินมนในวันที่10สิงหาคม2563เวลา 23:28 น.นะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะเป็นธริโทแห่งฤกษ์ดาวพุธนะครับเดินหน้าเสิร์ฟอย่างรวดเร็วนะตำแหน่งก็เป็นราชาโชคเป็นมหาจักรพุทธไปก่อนระหว่างอังคารเป็นธริโทแห่งฤกษ์ในวันที่13สิงหาคม2563เวลา 6:00 น.ดาวพระอาทิตย์ย้ายตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับไปเกาะระหว่างอังคารเป็นธริโทแห่งฤกษ์ในวันที่17สิงหาคม2563ดาวย้ายเวลา 8:21 น.ต่อมาคือดาวพุธเดินหน้าเสิร์ฟอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดนะครับเป็นโจโรแห่งเลิกในวันที่29สิงหาคม2563เวลา 20:17 น.นะครับในเดือนนี้ดาวพุธก็จะย้าย2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็ญอยู่ที่ราศีมังกรในวันที่3สิงหาคม2563เวลา 22:31 น.พระจันทร์จะดับอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่19สิงหาคม2563ดับเวลา 9:00 น.นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวพระพฤหัสบดีตนุไปอยู่ในภพกรรมะตำแหน่งก็เป็นเกษตรในดวงชะตาหมายถึงเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงระยะเวลานี้คุณจะมุ่งมั่นตั้งใจนะครับวันทำแต่งานดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นั้นนะครับย้ายวันที่3สิงหาคม2563เวลา 4:23 น.ดาวศุกร์นั้นก็โคจรเข้าสู่ราศีเมถุนในภพพันธุดาวศุกร์เป็นดาวเจริญภพสาชะสาชะพันธุนะครับได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์จุ่มแจ้ง4สถานจันทร์พุทธศุกร์ไพศาลส่งสร้อยพืชรหัสพิพัฒน์พานพูนเพื่อนผลนานแสดงลือเดชใช่น้อยนับเกณฑ์พญาส่งผลในทิศทางที่ดีในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานจะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสที่ดีในดวงชะตาในดวงสังคมหรือสังคมของเจ้าชะตาที่คบหาเสมือนญาติหรือพี่น้องส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีเพื่อนและสังคมจะทำตัวเปรียบเสมือนญาติสนิทส่งผลในทิศทางที่ดีดาวศุกร์เป็นดาวเจริญภพมรณะมาอยู่ในภพพันธุเจ้าชะตาจะมีบ้านที่ดินจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับส่งผลเป็นที่ยอมรับที่ดีในสังคมหรือเจ้าชะตาจะได้รับมรดกส่งผลให้เจ้าชะตามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคมดาวพระเกศโคจรย้ายราศีนะครับในวันที่3สิงหาคม2563เวลา 14:46 น.ดาวเกศก็เข้าสู่ภพวินาศในดวงชะตาต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงในดวงชะตาครับนะครับในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะโดนมรสุมชีวิตอย่างหนักนะครับแต่ละครั้งก็มีเรื่องหนักหนาสาหัสใหญ่โตมากมายนะครับแต่เจ้าชะตาก็มักเป็นคนที่อดทนต่อเหตุการณ์ที่ร้ายๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้คุณสามารถอดทนได้อย่างดีเลิศ
มักโชคร้ายระวังโรคประจำตัวนะครับและในเดือนนี้ทำคุณคนไม่ขึ้นดาวอังคารนะครับเป็นดาวช่วยเดินพบการเงินของชาวราศีมีนดาวอังคารเดินมนนะครับในวันที่10สิงหาคม2563เวลา 23:28 นก็เป็นจุดจังหวะที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยคุณจะมีความสุขนะครับในด้านการเงินอังคารเป็นเกษตรส่งผลในดวงชะตาเจ้าชะตามีฐานะทางการเงินที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณและในเรื่องของเครดิตต่างๆนะครับเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาส่งผลให้มีรายได้เข้ามาทำให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีช่วงนี้จะประสบผลความสำเร็จในด้านการเงินนะครับแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังนะครับคุณมีดาวมฤตยู1ดวงดาวดวงนี้อยู่ที่ไหนทำลายตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะพลิกผันได้เสมอในดวงชะตาของคุณเนี่ยบ่งบอกถึงในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะกินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเนื่องจากมีงานทำมากก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเรื่องการเงินมากนักนะครับพยายามทำจิตใจให้สบายๆนะทำจิตใจให้เป็นกลางนะครับให้นิ่งๆเข้าไว้เป็นผลดีคุณมีโอกาสได้เงินสูงนะครับดาวอังคารเป็นทริโทเนี่ยนะเป็นคนที่ใจสปอร์ตขออะไรก็ได้ในด้านการเงินนะครับดาวพุธเนี่ยนะครับจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่13สิงหาคม2563เวลา 6:00 นดาวพุธเนี่ยนะเป็นราชาโชคแล้วก็เป็นมหาจักรนะครับไปก่อนวันอังคารเนี่ยก็เป็นทริโทเนี่ยให้ระมัดระวังคำพูดคำจานิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยนะก็เป็นดาวเจริญภพพันธุมาอยู่ในภพอาลีนะครับในดวงชะตาญาติพี่น้องมักสร้างปัญหาหรือไม่ค่อยพอใจในตัวของเจ้าชะตานักส่งผลให้เจ้าชะตาต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างในระยะแรกนะครับและอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะแต่ก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแบบง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับดาวพุธนั้นเนี่ยก็เป็นดาวเจริญภพปัตตานินะครับในดวงชะตาเนี่ยปัตตานิก็เป็นอาลีหมายถึงคู่ครองไม่ค่อยลงรอยกับเจ้าชะตานักส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะต้องเดินเหนื่อยไปบ้างนะครับในช่วงเวลานี้ห้ามร่วมเซ็นสัญญาหรือหุ้นส่วนกับใครจะไม่เป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณนะครับมีโอกาสที่จะถูกคดโกงได้ก็ต้องระมัดระวังควรทำด้วยตัวคุณเองถึงจะดีดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์จะย้ายตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับไปก่อนวางอังคารเป็นทริโทแห่งเลิกในวันที่17สิงหาคม2563เวลา 8:21 นดาวอาทิตย์เป็นดาวเจริญภพอาลีอาลีเข้าสู่ภพอาลีเป็นเกษตรในดวงชะตาปัญหาอุปสรรคของเจ้าชะตามีมากแต่เมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีปัญหากับคนที่มีตำแหน่งยศศักดิ์นะครับตำแหน่งราชการอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าคุณเป็นคนทำราชการคุณก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายงานของคุณอย่างเช่นการถูกร้องเรียนนู่นนี่นั่นก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมไว้ดีที่สุดนะครับในดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนนี้อย่างที่บอกทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณจะช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนก็ถือว่าแล้วแต่นะครับเป็นการทำบุญไปนะต่อมานะครับก็คือดาวพุธดาวพุธจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดนะดาวพุธก็เป็นโจโรแห่งเลิกนะครับคุณจะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณรู้เท่าทันคนเป็นคนที่ฉลาดทำอะไรแล้วมักวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นการดีนะครับในวันที่29สิงหาคม2563เวลา 20:17 นในดวงชะตาพันธุก็มาอยู่ในภพปัตตานินะครับในดวงชะตาเนี่ยหมายถึงญาติพี่น้องนะครับญาติผู้ใหญ่มีข้อตกลงเจรจาสัญญากับเจ้าชะตาส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านความรักความรักเนี่ยปัตตานิเป็นเกษตรนะครับคู่ครองของเจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงในช่วงระยะเวลานี้นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนนะคนรักคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ผิวสองสีนะครับขาวหรือขาวเหลืองก็ได้เป็นคนที่มีเสน่ห์รูปร่างดีวาจาไพเราะมีไหวพริบปฏิภาณแหมมากเลยน่าอิจฉานะครับก็ถือว่าเป็นคนสวยช่วงนี้ถ้าจะร่วมหุ้นเซ็นสัญญานะครับก็ถือว่าทำได้นะก็จะประสบผลความสำเร็จครับต่อมานะครับก็คือพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็ญในวันที่3สิงหาคม2563พระจันทร์เพ็ญเวลา 22:31 นอยู่ที่ราศีมังกรในภพลาภะ
นะครับพระจันทร์เพ็ญดีในด้านโชคลาภเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลที่ดีนะครับบุตรบริวารนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้แก่เจ้าชะตาในระดับหนึ่งส่งผลให้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นที่สนใจของคนทั้งหลายด้วยเพราะเป็นประทุมเกณฑ์นะครับในช่วงนี้จะเนื้อหอมมากและมีเสน่ห์นะครับต่อมาพระจันทร์ดับพระจันทร์จะดับในวันที่19สิงหาคม2563ดับเวลา9โมงตรงอยู่ที่ราศีสิงห์ในภพอาลีช่วงวันนั้นให้ระวังจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับหรือมีอาลีศัตรูเกิดขึ้นก็ต้องไม่ประมาทนิดนึงนะครับรวมถึงบริวารด้วยไม่ค่อยดีนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนสิงหาคมนะครับในเดือนนี้ก็จะมีเลข1 3และ3 1นะครับของชาวลัคนาราศีมีนเบื้องต้นนะครับในเดือนนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ